รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านานาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาโกอินเตอร์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกนะว่าเอ้ยเจอปัญหาเวลาทำอาหารฝรั่งอยากทำไวท์ซอสง่ายๆแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเวลาทำทีไรแป้งหรือซอสของเราก็เป็นลูกๆทุกทีเลยเอามากินก็ไม่อร่อยวันนี้เราจะมาล้วงลึกแล้วก็ทำตัวซอสขาวๆแบบง่ายๆกันค่ะเราจะเอาเนยสดของเราใส่ลงไปในภาชนะหลายคนอาจจะนิยมใส่ใบกระวานลงไปในแป้งรูของเราด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆให้แป้งรูของเรามีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นค่ะเนยสดเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปคุณจะเห็นว่าแป้งกับเนยของเราละลายเข้ากันแบบนี้ผัดจนส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะสุกแบบนี้เติมนมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยคนขึ้นกลิ่นจะหอมมากแบบนี้จากนั้นเติมนมส่วนที่เหลือลงไปอย่าลืมนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้ามีส่วนผสมของแป้งเวลาคนส่วนผสมต้องให้เขาเดือดขึ้นมาตรงกลางคนได้ที่แบบนี้แล้วปิดไฟพักส่วนผสมทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวพาสต้าไวท์ซอสเห็ดกับแฮมง่ายๆกันค่ะเพิ่มความเข้มข้นอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากให้สปาเกตตี้ซอสขาวของคุณมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นลองใส่เชดเดอร์ชีสลงไปนิดนึงนะมันจะทำให้พาสต้าของคุณนวลกินเสร็จแล้วอร่อยมากๆน่าทานมากจะเสิร์ฟได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีอีกถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคำมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยอะค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1นะครับใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือ ต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆใช่ล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะคะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับอ๋อลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ 36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายระคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีจับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะได้ค่ะเมื่อกี้ทั้งยังทั้งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะเออ1กิโลนะท่านอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมาก
เราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานจริงเราไปช่างที่ตาช่างกลางกันไปช่างเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปช่างแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษลึกกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่1นะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อ1ใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาทำพาสต้าไวท์ซอสเห็ดกับแฮมแบบง่ายๆกันเราเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูโปรดประจำบ้านเลยเพราะว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใส่เนยลงไปในภาชนะ
นานาจะผัดหอมใหญ่กับเนยให้หอมใหญ่ของเราสุกย้ำว่าหอมใหญ่ต้องสุกนะเพราะว่าในอาหารฝรั่งถ้าหอมใหญ่ไม่สุกเนี่ยเสียรสชาติเลยหอมใหญ่ของเราสุกแล้วคุณจะเห็นว่าสีของเขาเปลี่ยนนะคะจากนั้นเราจะใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปนานามีแฮมและนานามีเห็ดแชมปิญองหั่นผัดจนกระทั่งเนื้อสัตว์กับเห็ดของเราเริ่มร้อนจากนั้นเราจะใส่เส้นของเราลงไปค่ะได้เส้นแล้วเราจะตามด้วยซอสได้เลยเพิ่มความเข้มข้นอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากให้สปาเกตตี้ซอสขาวของคุณมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นลองใส่เชดเดอร์ชีสลงไปนิดนึงนะมันจะทำให้พาสต้าของคุณนวลกินเสร็จแล้วอร่อยมากๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะปรุงรสเขานิดหน่อยถ้าเค็มพอแล้วเติมแค่พริกไทยลงไปแบบนี้จากนั้นเราจะใส่พาร์เมซานลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหน้าเขาข้างบนด้วยโอ้โหน่าทานมากจัดเสิร์ฟได้เลยเราก็จะมีพวกเครื่องของเรานิดหน่อยใส่ลงไปให้เห็นว่าทั้งแฮมทั้งเห็ดเนาะเยอะขนาดนี้น่ากินมากนาจะนิยมใส่ชีสลงไปข้างบนเยอะหน่อยอันนี้เป็นพาร์เมซานขูดนะคะแล้วก็เพิ่มสีเขียวๆนิดนึงเป็นพาสลีย์สับละเอียดถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมๆของพริกไทยเติมพริกไทยดำบดก่อนรับประทานแบบนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาด้วยอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูฝากคุณผู้ชมในช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะ200ตามเวลาอ่ะต้องรอแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยืนซับน้ำลายที่สอออกมาตลอดเวลาเลยนะมันน่ากินโอ้ยคุณผู้ชมชีสเยิ้มละลายเชียวพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายใกล้เทศกาลแห่งความรักอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมล่ะกับการทำขนมหวานที่คุณผู้ชมจะเอาไปเสิร์ฟคนที่คุณผู้ชมรักได้ทั้งครอบครัวทีเดียวอย่างประทับใจและอร่อยด้วยกับเมนูแพนเค้กรูปหัวใจกับซอสสตรอเบอรี่วันนี้อาจารย์เลือกใช้ชุดหม้อหุงต้มสีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วที่มีทั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์เมนีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วทั้งชุดสามารถทำอาหารรับประทานได้ครบจบในชุดเดียวเราเริ่มจากตัวของซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนข้นใส่น้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟและส่วนต่อไปส่วนของแผ่นเค้กใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราเซตตัวดีเมื่อพักได้ที่แล้วตักใส่ขวดบีบตั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์เมนี่ขนาด28เซนติเมตรพอร้อนบีบแป้งแผ่นเค้กเป็นรูปหัวใจจากนั้นวาดลวดลายด้านในของหัวใจทอดจนกระทั่งสุกรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มซีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนในชุดนี้ประกอบไปด้วยกระทะนอนสติ๊กเจอร์เมนีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่มีชุดนี้ก็สามารถเนรมิตได้หลากหลายเมนูเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้น้ำแดงเสฉวนมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบเตรียมไว้
เทน้ำมันผสมตรามรกตไลฟ์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลฟ์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดพอหอมใส่หมูบดผัดพอสุกใส่เต้าซี่ปรุงรสด้วยพริกหม่าล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเหล้าจีนน้ำมันพริกเผาและน้ำผัดให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักราดบนเต้าหู้ทอดที่เตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิพิซซ่าขนมจีบคุณผู้ชมคงจะคิดว่าอุตายตกลงทำทั้งพิซซ่าทำทั้งขนมจีบเปล่าแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราทำขนมจีบแต่เราจะเสิร์ฟเป็นแบบพิซซ่าหรือเรากำลังจะเสิร์ฟพิซซ่าแต่เราทำขนมจีบโอ้ตายละเวียนศีรษะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการทำขนมจีบก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมครับหมูบดนี่ถนัดเลยพอใส่ถุงมือเท่านั้นแหละมันหมูแหมส่วนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดมากนะถ้าคิดมากไม่ใส่ก็ได้แต่หมูติดมันละกันแต่นี่ก็เอาเถอะเดี๋ยวมันจะไม่เด้งดึงดังไงคุณผู้ชมเนื้อกุ้งก็ใส่ลงไปด้วยปรุงรสซะหน่อยคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกใส่ลงไปซะน้ำตาลใส่นิดนึงไม่เยอะซอสปรุงรสใส่ลงไปแล้วก็ซอสเห็ดหอมใส่ลงไปน้ำมันงาต้องใส่นะมันจะได้หอมๆคุณผู้ชมนิดเดียวแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยแต่ต้นหอมเดี๋ยวใส่ทีหลังเราขยำตรงนี้ซะก่อนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมถ้ามีเวลานะกระมังใหญ่ๆก็ฟาดไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องอ่ะคุณผู้ชมเราแค่นี้ก็พอต้นหอมซอยนี่ไงใส่ตอนนี้เพราะถ้าคุณผู้ชมใส่ไปก่อนแล้วก็ฟาดไปด้วยมันจะช้ำชอกเอาละพร้อมแล้วที่จะจับเป็นลูกๆแบบขนมจีบนะคุณผู้ชมนะตัดแป้งเกี๊ยวซื้อมานะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาทำให้เป็นแผ่นกลมไม่งั้นจะมีปลายแหลมๆพอปลายตามมุมสี่เหลี่ยมไปนึ่งแล้วมันจะแห้งกระด้างคุณผู้ชม1ช้อนก็พอแล้วคุณผู้ชมเนี่ยจับจีบขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลอู้ตายละมันจะเป็นทรงไหมเป็นอะไรไหมนี่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยกดพอใช้ช้อนเสร็จตรงนี้นะเราก็บีบเข้าไปด้วยประเดี๋ยวความชื้นของหมูก็จะทำให้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยเกาะติดกันเป็นทรงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปวางไปทีละลูกเดี๋ยวเราก็จัดการนึ่งซะ15นาทีเท่านั้นละคุณผู้ชมพอหมูสุกก็ใช้ได้ที่เราเลียงแล้วก็ใส่ลงไปในวงแหวนเพราะว่าเราจะให้ขนมจีบเราเกาะกันเป็นก้อนกลมก่อนจะนึ่งเราก็ดึงวงแหวนออกเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้ขนมจีบเป็นทรงแบบนี้วางใส่ในลังถึงจัดการนึ่งซะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่าสุกแล้วแน่นอนกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยเวลาขนมจีบสุกเนี่ยแล้วก็หอมน้ำมันงา นะคุณผู้ชมนะอุ้ยหูไม่ร้อนด้วยดีจังเลยอ่ะครึบเห็นไหมขนมจีบของเราสุกแล้วประเดี๋ยวเราทำให้มันกลายเป็นพิซซ่ากันนะด้วยการเสกเวทมนต์ก่อนที่จะเริ่มต้นทำให้มันกลายเป็นพิซซ่าเราก็ต้องเตรียมถาดอันนี้เป็นถาดกระทะร้อนนะคุณผู้ชมก็ขโมยมาทาน้ำมันพืชที่ก้นถาดซะแล้วก็จัดการย้ายขนมจีบที่เรานึ่งไว้ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะให้มั่นใจว่าขนมจีบได้พลากออกจากกันเป็นชิ้นๆเพราะว่าเวลารับประทานจะได้หยิบออกมาได้ง่ายๆไม่งั้นต้องยกมาทีนึงเป็นแผงเอาล่ะไม่เกาะกันแล้วนะอย่างนี้นะคุณผู้ชมโรยสลัดครีมแล้วก็ซอสมะเขือเทศสับวางหน่อยนะคุณผู้ชมนะออริกาโน
ป็นเกล็ดแห้งว่าตายขนมจีบอะไรใส่ออริกาโน่จะบ้าตายแต่ว่ามันอร่อยนะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องเลือกแล้วล่ะจะเป็นเชดดาร์เป็นมอสซาเรลล่าหรือจะเป็นพาเมซานนิดหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามอสซาเรลล่าเวิร์กสุดนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคีบซะยกมาใส่ในฝาอบคุณผู้ชมก็มีอยู่แล้วทุกบ้านนะฝาอบเนี่ยขยับตำแหน่งหน่อยเอาล่ะอุณหภูมิ200ตั้งเวลาอ่ะต้องรอแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนเนี้ยยืนซับน้ำลายที่สอออกมาตลอดเวลาเลยนะมันน่ากินโอ้ยคุณผู้ชมชีสเยิ้มละลายเชียวพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่น่าทานมากเสิร์ฟร้อนๆนะคุณผู้ชมออริกาโน่อีกสักนิดหนึ่งพอมีกลิ่นท็อปโนสพาสลีย์แบบฝรั่งนะคุณผู้ชมนะจิ้มลงมาตรงนี้ตายแล้วรีบเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมพิซซ่าขนมจีบพิซซ่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเป็นไงคุณผู้ชมน่ารับประทานใช่ไหมตำรับที่ต้องเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้เหมาะกับช่วงเวลาที่คุณต้องดูแลสุขภาพและเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลสุขภาพกันตลอดไปแล้วนะเพราะโลกใบนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วล่ะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีที่รายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเรามาจี่ให้อร่อยและนอกเหนือจากจี่ให้อร่อยเสร็จแล้วเรายังมีเมนูเด็ดๆจากเกี๊ยวซ่ามาฝากด้วยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะเรียงเกี๊ยวซ่าของเราลงไปเลยเคล็ดลับของเราที่ทำให้เกี๊ยวซ่าของเรานุ่มใส่น้ำลงไปนานาจะปิดฝาเข้าไว้ประมาณ2นาทีตำรับข้าวผัดกุนเคียงอบเผือกนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผัดหรอกคุณผู้ชมเพราะเราใส่ในเตาไมโครเวฟข้าวอบกุนเคียงใส่เผือกแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องรับประทานคู่กับพริกที่แบบหวานๆหอมๆนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ